าะลึกทั่วไทย Inside Thailand มีแฟนๆรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ส่งข้อความเข้ามาดักคอระหว่างพักโฆษณาเมื่อสักครู่รับรองได้เลยช่วงหน้าจะได้เจอกับสมชายถ้าไม่สมชายแสวงการก็จะเจอกับสุขุมสุขุมไหนครับสุขุมนวลสกุลประธานโทษทั้งสองสอไม่มีคิวให้วันนี้ครับวันนี้เป็นคิวของอ่างครับเราจะไปกันที่อนุพงษ์เผ่าจินดาครับเรื่องของเรื่องก็คือจำได้ไหมครับเมื่อวานหรือเมื่อวันศุกร์สิเมื่อวานเนี่ยเราเล่าสู่กันฟังบอกว่ากระทรวงท่องเที่ยวเขาชุดหนึ่งเรื่องเข้าสู่ครม.วันหยุดยาวไงส่งเสริมการท่องเที่ยวจัดไปเลยพฤศจิกาธันวาขออนุมัติครม.จัดให้มีวันหยุดยาววันหยุดต่อเนื่องควรจะได้ใช้เงินในเดือนพฤศจิกาหนึ่งห่วงในเดือนธันวาคมอีกหนึ่งห่วงค่ะแต่คราวนี้เมื่อชุดเรื่องเข้าไปดังนั้นปรากฏว่ามีคนในครม.ช่วยโอกาสเติมประเด็นไหนๆก็จะจัดวันหยุดยาวในเดือนธันวาใช่ไหมเลือกตั้งท้องถิ่นไปเลยเอ๊ะถ้าฉะนั้นเนี่ยจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในช่วงนั้นไปเลยดีไหมไหนๆก็กลับบ้านละเราก็เอาอินไซต์ในครม.เล่าให้ฟังแต่เราก็บอกว่ามันยังไม่ได้สรุปนะและเราก็บอกด้วยว่าถ้าใช้จังหวะหยุดยาววันเดือนธันวาเป็นจังหวะที่จัดมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเราฟันธงว่าถ้ายืนยันนะจะนำร่องด้วยการเลือกนายกอบจทั่วประเทศใช่แล้วผู้ว่ากทมเอาไว้บ้วยสุดยังไม่รีบเผลอๆจะปลายปีหน้านู่นเนี่ยยังไม่รีบกลางมั้งทีนี้นั่นก็คือตอนเช้าใช่ไหมใช่ค่ะพอตกสายๆบ่ายๆนักข่าวก็ไปดักหน้าดักหลังบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอยากจะรู้ไงชัดเจนนะจะเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไหร่อยู่ที่ครม.อยู่ที่มหาดไทยกดปุ่มเคาะมาเสนอครม.มากกต.มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้เท่านั้นใช่แล้วก็กกต.บอกเขาพร้อมตลอดค่ะบอกมาเถอะ3วันจัดได้เคาะมาดิเมื่อวานนักข่าวก็ไปถามบิ๊กป๊อกว่าพร้อมไม่พร้อมพร้อมเมื่อไหร่ค่ะจะมีปัญหาอะไรไหมไปฟังบิ๊กป๊อกหน่อยอ่ะชัดเจนขนาดไหนลองฟังกันดีๆนะคะเชิญค่ะเขาคงนะก็คงจะเป็นในสัปดาห์นี้เนี่ยผมให้ทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้หาหรือไม่เป็นทางการกับทางคุณจุรุงวิทย์แล้วในสัปดาห์นี้นะก็แผนการก็คือสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นการหาหรือเป็นทางการแล้วก็แถลงข่าวเรื่องของการเลือกตั้งในสัปดาห์หน้าตอนนี้ถือว่าความพร้อมทุกอย่างก็เริ่มที่จะลงตัวแล้วใช่ไหมคะท่านรัฐมนตรีคะก็มีงบเรื่องงบประมาณผมให้เขาทุกอปท.อันนี้นะ คือเราทราบว่าเขาตั้งแล้วเขาตั้งงบไว้หมดแล้วแต่มันต้องถามไปทางการไปผมจะได้คำตอบกลับมาจากทุกอปท.ทั้งหมดเลยเนี่ยในสัปดาห์นี้นะก็คงจะสัปดาห์หน้าคงจะเป็นช่วงของการหารือสัปดาห์หน้าคือประมาณเท่าไหร่นะ28เมื่อจันทร์มันอาจจะงั้นอาจจะเป็นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาผมต้องการคำตอบนี้ก่อนว่าเขาตั้งหมดแล้วผมเช็คตรวจสอบแล้วเขาตั้งงบประมาณหมดแล้วตอนนี้เราก็ต้องถามเป็นทางการไปว่ามีความพร้อมเท่าไหร่ยังไงนะก็คงจะเรียบร้อยนะสรุปแล้วคือมีเลือกตั้งแน่นอนตามพิจารณาของปรีอันนี้ขอให้เป็นครม.ดีกว่าบ้างนะเพราะว่าผมไปพูดก็คงจะไม่ดีเพราะว่าอยู่ที่ครม.จะตัดสินใจว่าจะเลือกเอาละครับคำถามสุดท้ายของนักข่าวถามว่าถ้ามีการเลือกตั้งจะเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทไหนประเภทไหนเป็นประเภทแรกพี่ป๊อกเด้งเชือกเลยรอฟังครม.ประธานโทษฟันตรงนี้เลยอบจ.อบจ.นายกอบจ.แต่คราวนี้วันไหนแน่ๆที่น่าจะมีโอกาสที่จะมีการจัดการเลือกตั้งเดือนไหนแน่ๆต้องฟังใครคะอาจารย์วิษณุต้องไปฟังอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวานก็ตอบแจกแจงอย่างละเอียดจนสรุปวันได้เลยว่าจะเลือกวันไหนฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นความพร้อมมันก็จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมทีนี้ปกติวันเลือกตั้งของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งประเภทใดก็ตามก็คงจะต้องตกเป็นวันอาทิตย์เมื่อเป็นวันอาทิตย์มันก็จะมาเจอวันอาทิตย์ที่6วันอาทิตย์ที่13วันอาทิตย์ที่20วันอาทิตย์ที่27ก็ได้กะกันว่าอาทิตย์ที่27นั้นอาจจะปลายปีไป
ซึ่งคนอาจจะไม่อยู่ในมูดการหาสงหาเสียงอะไรก็อาจจะลำบากหน่อยวันที่6ก็ใกล้กับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่9ซึ่งมีกิจกรรมอะไรต่ออะไรหลายอย่างอยู่ก็จะเหมาะอยู่ในวันที่13และในวันที่20วันใดวันหนึ่งเอาละครับชัดเจนนะไม่13ก็20ธันวาจะได้เลือกตั้งท้องถิ่นเริ่มด้วยนายกอบจฟันธงกันตรงนี้ก็แล้วกันใช่ค่ะแต่บางคนก็ฟันธงไปเลย13เพราะว่าเขาหยุดยาวอยู่แล้วรัฐบาลให้หยุดยาวไงใช้จังหวะหยุดยาวใช้จังหวะหยุดยาวเพราะว่าจะหยุด10 11 12 13ปุ๊บก็ไปเลือกตั้งช่วงนั้นเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะหยุดยาวเสร็จอีกที่นึงหยุดกลับบ้านไปเลือกตั้งอีกวันที่20ก็โอ้โหจะทั้งเดือนเลยนะมันจะมีปัญหาใช่ค่ะมันจะมีปัญหาใช่แล้วแต่ได้เลือกแน่นอนที่จริงแต่ในทางการเมืองอย่าใช้คำว่าแน่นอนหรอคะนี่เราเชื่อบิ๊กป๊อกนะเดี๋ยวการเมืองใน dictionary มันแปลว่าอะไรทราบไหมครับแปลว่าอะไรคะไม่แน่นอนหรอคะการเมืองคือเรื่องไม่แน่นอน คุณจะใช้คำว่าแน่นอนกับเรื่องการเมืองบางเรื่องมันก็แน่ได้ บางเรื่อง ผมไม่เชื่อใครสักคนในแวดวงการเมืองในกระดานอำนาจผมไม่เชื่อใครเลยสักคนงั้นฟังคนนี้ไหม ฟังอีกคนนึงไหมเสียดายนะเวลาไม่พอถ้าเวลาพอจะเปิดคลิปของลุงป้อมให้ฟังให้ฟังอีกคนนึงเวลาไม่พอที่จะเปิดคลิปถ้าเช่นนั้นภาคปากไปก็แล้วกันว่าเมื่อวานป้ากับลุงป้อมปั๊บนักข่าวก็ถามแหละเข้ากับสถานการณ์พอดีบอกลุงพรรคพลังประชารัฐของลุงพร้อมที่จะรับศึกเลือกตั้งท้องถิ่นไหมแน่พร้อมสิส่งผู้สมัครทุกประเภทด้วยทุกประเภทและทุกพื้นที่ทุกพื้นที่ทุกประเภทด้วยในนามของพลังประชารัฐลุงป้อมกล่าวหัวหน้าพรรคกล่าวลุงป้อมกล่าวสิไม่ใช่อมรรัตน์กล่าวทีนี้นักข่าวก็แย่ต่อบอกลุงแล้วกทม.ผู้ว่ากทม.จะส่งใครลงจะเอาใครเป็นตัวแทนพรรคพลังประชารัฐบิ๊กแป๊ะหรือเปล่าลุงป้อมบอกว่ายิ้มแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรไม่ตอบยิ้มไม่ตอบเดินหนีไม่ตอบเดินขึ้นลิฟต์ไปแต่ว่าหน้ายิ้มแล้วมีคนตั้งข้อสังเกตว่าช่วงหลังเนี่ยลุงป้อมกับบิ๊กแปะเขาก็แบบก็คุยกันกระนุ่งกระนิ่งอ่ะหมายถึงแนบแน่นอ่ะมีช่วงนึงเขาบอกห่างไปแต่ช่วงเนี้ยกลับมาสนิทกันละฟังนักข่าวทหารเขาเล่าว่าจริงจริงนะคือจริงๆนะลุงป้อมกับบิ๊กแปะความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องคู่นี้ผมก็ไม่เข้าใจนะผมไม่เข้าใจเลยทำไมอ่ะในความรู้สึกผมนะดูจากปูข้อมูลเก่าๆผมมีความรู้สึกว่าลุงก็น่าจะโกรธน้องคนนี้หรอทำไมไปโกรธอะไรเล่าไม่ได้อ๋อหรอจะไปโกรธอะไรแต่วันนี้เห็นอาการแนบแน่นยิ้มด้วยเวลาพูดถึงวิแปะแล้วยิ้มเนี่ยผมมีความรู้สึกทึ่งๆกับลุงคนนี้พอสมควรลุงคนนี้แยกเป็นเรื่องๆได้ใช่ค่ะทำใจได้แล้วก็แยกเป็นเรื่องๆได้สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆถูกไหมเละไม่ต่อไม่ต่อด้วยจบเถอะจบค่ะเอากันอย่างนี้วันนี้24ใช่ไหม24กันยายนเดี๋ยววันนี้แหละวันนี้จะรู้กันว่าจะรู้ร่างรัฐธรรมนูญจะเอาไงผลแก้รัฐธรรมนูญ6ยติแก้ร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านไม่ผ่านผ่านกี่ยติผ่านกี่ร่างมีคนส่งสัญญาณมาแปลกๆจากสภานะบอกสวนี่ยังไงเนี่ยดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ว่าก็แปลจะอยู่ที่สวบอกสวเนี่ย84เสียงเขาบอกสวเนี่ยดูแปลกๆนะใช่จากเดิมก่อนหน้านี้เขามั่นใจไงว่าทิศทางก็รู้รัฐบาลมีร่างมาแล้วน่าจะชัดเจนบอกรอบนี้ดูแปลกๆดูเมื่อวานนี้ท่าทีแต่ละคนก็แปลกๆด้วยซ้ำไปรออะไรหรือเปล่าครับคือจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องใช้เสียงสวอย่างน้อยๆ84เสียงครั้งแรกเลยเอากันอย่างนี้ก่อน19กันยาก่อนม็อบใหญ่สัญญาณมาค่อนข้างชัด84เสียงสวจะเทให้กับสสผ่าน256ผ่านจะติแก้ร่าง256ตั้งสสรอไปเลยและมีโอกาสเกินครึ่งที่จะผ่านยติที่2ว่าด้วยการแก้272ปิดสวิตช์สวโหวตนายกตัดอำนาจโหวตนายกของสวแต่หลังวันที่19 20เกิดอะไรขึ้นคะหลัง19ต่อเนื่องถึงเมื่อวานแปลกสัญญาณมันสับสนแบบทิศทางมันเริ่มกระจัดกระจายไม่ชัดเจนแล้วมาทางจะไม่เอาอะแปลกไม่เอา256ด้วยอะหลายคนก็งงเอาสิไม่เอาใครไม่เอา256ไม่ตั้งสสร.รู้สึกไม่มีใครจะเอาเรา2คน อยู่ยาก พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันนะคะ